ค่ะสวัสดีค่ะค่ะมื้อนี้ทะเลกะพามาเบิ่งผลไม้ที่ทะเลมีนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเกาลัดนะคะนี่ปีนี้บ่ค่อยติดพ่นลายนะคะมี3ต้นต้นที่ติดพ่นมี3ต้นค่ะแล้วก็ปลูกใหม่อีก5ต้นอยู่สวนมะคาเดเมียนัท5ต้นค่ะอยู่นี่แม่ปลูกไว้แม่ปลูกไว้3ต้นค่ะอีกต้นหนึ่งเป็นน้อยเดียวนะคะติดกันนั้นก็เป็นน้อยเดียวนะคะนี่ก็ติดพ่นทุกปีนะคะก็เข้ากับอีแกประมาณเดือนตุลาคมนะคะตุลาคมก็ได้กินผลนี่เดี๋ยวเฮาก็อีพาไปเบิ่งต้นลองกองนะคะปีนี้ก็ติดผลเยอะมากต้นติดเตี้ยค่ะไปเบิ่งกันค่ะนี่ก็คือต้นลองกองของเฮานะคะปีนี้ติดพ่นลายอยู่ค่ะต้นนี้นี่อีกต้นหนึ่งก็ติดพ่นลายอยู่นู่นนะคะก็ติดเยอะอยู่ต้นเข้าอย่างน้อยๆอยู่นะคะนี่ปีนี้เป็นลายกว่าปีกายนะคะนี่เนี่ยค่ะกิ่งข้างล่างกิ่งข้างล่างก็เป็นลายนู่นนะคะปีที่แล้วเป็นประมาณมหัศจรรย์พวงค่ะต้นนี้เดี๋ยวเฮาอีพาไปเบิ่งอีกต้นหนึ่งนะคะนี่อีกต้นหนึ่งค่ะต้นเตี้ยเบิ่งความสูงของเขานะคะแค่นี้นี่ที่สูงที่สูงต้นที่สูงจากดินนะคะกระปิดนี่พวงนี้ใกล้ดินมอดินต้นเตี้ยๆค่ะต้นนี้ก็เป็นลายกว่าปีที่แล้วนะคะน้องหมาม้าพามาถ่ายคลิปให้เบิ่งอยู่ค่ะปีที่แล้วนี่เดี๋ยวเราจะพาไปเบิ่งอีกต้นนึงค่ะต้นนั้นเป็นลายกว่ามูนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่ต้นนี้ดึกมากเบิ่งค่ะปีที่แล้วก็เป็นน้อยเดียวนะคะต้นนี้ดกกว่าเพื่อนต้นใหญ่กว่ามูแล้วก็ดกกว่ามูนะคะนี่ปีนี้ก็อีได้กินไล่ได้นะคะได้กินเยอะหน่อยนี่เป็นเกือบทุกกิ่งค่ะแต่เขาบอกเป็นฮอดข้างบนนะคะส่วนใหญ่ก็อีเป็นอยู่ใต้นะคะนี่เยอะมากฝั่งของพ้นก็มีนะคะนู่นเนี่ยค่ะก็บอกเป็นฮอดข้างบนปันไดนะคะปีหน้าก็คงจะเป็นลายกว่านี้นะคะปีนี้เป็นลายกว่าปีที่แล้วต้นนี้ดกกว่ามูค่ะเพราะว่าต้นใหญ่กว่ามูก็มีหลายต้นอยู่ค่ะอีก2ต้นบ่หันติดพ่นนี่ก็น่าจะได้กินหลายกิโลกรัมอยู่นะคะถ้าเข้าใหญ่กว่านี้นะคะตอนนี้ลูกเข้ากันอย่างน้อยๆอยู่นะคะเดี๋ยวทายเลยมาทายให้เบิ่งอีกแค่นึงก็ตอนที่เข้าลูกใหญ่กว่านี้นะคะตอนนี้ลูกเข้าน้อยอยู่นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนำพาเบิ่งผลไม้ของบ้านไทยเลยนะคะก็มีหลายอย่างอยู่ค่ะแต่เฮาทายให้เบิ่งแค่2อย่างปีนี้เงาะบ่ค่อยติดพ่นลายนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ไทยเลยกับน้องมาม่าเด้อค่ะขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ที่ติดตามชมแล้วก็คอยให้กำลังใจไทยเลยมาด้วยดีตลอดนะคะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ